สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการวัดไฟหินเพื่อสังคมวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.สุวิทย์ลุงวิสัยจะมาบรรยายเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากประเทศไทยขอเรียนเชิญครับอาจารย์ครับครับสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านท่านอาจารย์ดร.พิชัยได้พูดถึงเรื่องที่ถามเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญในการบริหารในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจะมีอยู่ดังที่ท่านทราบว่ามีผู้เกี่ยวข้องอยู่3ฝ่ายหรือแบ่งเป็น3อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นรัฐสภาเนี่ยมีอำนาจในการตรากฎหมายแล้วก็กฎหมายมีหลายระดับด้วยกันกฎหมายที่สูงสุดที่บริหารประเทศชาตินี่คือกฎหมายรัฐธรรมนูญคือกฎหมายว่าด้วยการปกครองรัฐว่าจะใช้วิธีใดที่เป็นกฎหมายสูงสุดนี่ก็มี 2-3 เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือกฎหมายอื่นจะขัดหรือแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้สองกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติไว้อย่างมากสามารถจะตรากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยจะอนุญาตให้ออกตามข้อความตามกฎหมายที่กำหนดไว้จะขัดหรือแย้งไม่ได้แล้วก็แก้ไขยากไม่เหมือนกฎหมายอื่นต้องมีสัดส่วนของทั้งสภาล่างและสภาสูงหรือวุฒิสภาเนี่ยรวมกันให้ความเห็นชอบแล้วก็ในแง่ของการที่ประชาชนคือในด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชนกฎหมายก็นอกจากคนที่จะเสนอร่างกฎหมายที่เป็นสภานิติบัญญัติแล้วก็ให้ฝ่ายรัฐบาลเสนอได้แล้วก็ประชาชนมีจำนวนตั้งแต่หมื่นชื่อขึ้นไปเนี่ยเข้าชื่อกันเพื่อเสนอกฎหมายที่เขาเห็นว่ามันเหมาะสมซึ่งปัจจุบันนี้ไปพูดถึงเรื่องเสนอร่างกฎหมายทำแท้งโดยทำแท้งเสรีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา301ถึง305เนี่ยการทำแท้งก็หมายความว่าผู้หญิงนั้นทำเองหรือคนอื่นทำให้แท้งเนี่ยผิดกฎหมายถ้ามีข้อยกเว้นอยู่2เรื่องมาตรา305เนี่ยถ้าผู้หญิงตั้งท้องขึ้นมาด้วยเหตุ2ประการประการแรกก็คือการตั้งท้องจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้หญิงคือจะผอมแห้งแรงน้อยหรือไม่มีแรงเพราะว่าผู้หญิงตั้งท้องนี่จะดึงเอาแคลเซียมดึงเอาอะไรต่างๆของแม่ไปใช้เลยแม่แผลผอมแห้งแรงน้อยนี่อาจจะตายก่อนลูกอันนี้ก็ให้หมอที่เป็นสูตินรีแพทย์เนี่ยทำแท้งได้ประการที่สองก็คือผู้หญิงถูกข่มขืนแล้วก็ตั้งท้องขึ้นมาแล้วไม่ประสงค์จะเอาเด็กไว้อันนี้ก็ให้หมอที่เป็นสูตินารีแพทย์เนี่ยนารีแพทย์เนี่ยทำแท้งให้ได้แต่ตอนนี้เขาเสนอใหม่ก็เป็นปัญหาเรื่องประชากรศาสตร์คือประชาชนมีเกิดมากเนี่ยแย่งที่ทำงานแย่งที่เรียนแล้วก็เศรษฐกิจก็ย่ำแย่จึงมีแม่บางประเภทที่แท้งไม่พึงใช่ท้องไม่พึงประสงค์เนี่ยก็คลอดออกมาก็โยนทิ้งไว้ข้างๆทางแล้วให้คนเอาไปเลี้ยงเลยแนวคิดใหม่ก็เลยเอ๊ะเอาอย่างนี้ดีไหมถ้าบางทีเขาตั้งท้องมาโดยที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยถ้าเผื่อระยะตั้งครรภ์12เดือนภายใต้12เดือนเนี่ยก็ให้ทำแท้งได้ถ้าเกินนั้นห้ามทำแท้งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เสนอกันอยู่
เพราะบางประเทศในประเทศสากลทั่วโลกอย่างสวิตเซอร์แลนด์หรือญี่ปุ่นหรือต่างๆเนี่ยเขาบอกแทงเสรีแต่ทีนี้เมืองไทยเราก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธด้วยศาสนาพุทธเนี่ยถ้าผู้จะบวชเนี่ยท่านจะถามอนันตริอันตรายยิกธรรมหรือธรรมที่เป็นหรือเรื่องที่เป็นข้อห้ามเนี่ยอยู่หลายเรื่องเรื่องหนึ่งก็ถามว่าวิสติวัตโซซิว่าอายุครบ20ปีหรือยังถ้ายังก็เป็นบวชพระไม่ได้แต่ทีนี้ก็มีข้ออนุญาตว่านับในท้องของแม่เนี่ยได้อีก6เดือนหมายความว่าคนที่จะบวชพระเนี่ยอายุ19ปียังไม่เต็มยังเหลืออีก6เดือนนี่ให้บวชเป็นพระได้ก็ถือว่าอายุ20ปีฉะนั้นมีปัญหาเรื่องว่าเอ๊ะทำไมทางพระนี่ยอมให้นับ6เดือนว่านับในครรภ์ของแม่นี่6เดือนก็ให้บวชได้ก็เลยก็มองในแง่ของวิญญาณครองคือปฏิสนธิเนี่ยในช่วงปฏิสนธิวิญญาณหรือเป็นสัมภเวสีเร่ร่อนไปจะไปเกิดที่ที่ไหนเนี่ยเขาบอกเขาดูนะว่าไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายตัวเชื้อของฝ่ายชายผสมกับไข่ของผู้หญิงแล้วจะวิญญาณจะปฏิสนธิเลยจะเกิดเลยบอกว่าต้องดูว่าถ้าสมบูรณ์แล้วฝ่ายหนึ่งก็บอกเออร่างกายที่ถ่ายภาพดูในท้องเนี่ยอุลตราซาวด์ดูเนี่ยว่าเอออวัยวะส่วนต่างๆเนี่ยมันเต็มนี่มันเกิน12เดือนแล้วถ้าต่ำกว่านั้นยังไม่เต็มเลยจังก็เลยคิดว่าเอาแค่นั้นก็แล้วกัน12อาทิตย์ขึ้นไปนี่จึงจะมีวิญญาณปฏิสนธิก็เชื่อเรื่องลือวิญญาณอันนี้ก็เป็นที่มาของกฎหมายแต่ผมมองว่าไอ้ที่มาของกฎหมายนี่จริงๆเป็นเรื่องของการที่วัยรุ่นสนุกสนานเพลิดเพลินโดยไม่ระมัดระวังตัวแล้วขาดความรับผิดชอบทั้งฝ่ายชายด้วยและความไม่พร้อมและภาวะเศรษฐกิจด้วยก็เลยเสนอกฎหมายนี้ไปอันนี้ก็เป็นส.ส.แล้วก็ส.ส.เขาเป็นคนเสนอขึ้นมากำลังอยู่ในกระบวนการนี้ทีนี้กลับมาสู่รัฐธรรมนูญเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมประชาชนมีสิทธิเสรีภาพอย่างนั้นมาตรา6ของรัฐธรรมนูญไทยปี60และปีก่อนๆ ก็เหมือนกันว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจอธิปไตยนี้เนี่ยทางกฎหมายทางรัฐสภาทางคณะรัฐมนตรีและทางศาลเพราะฉะนั้นในภาษาอังกฤษเขาเรียก King can do no wrong พระมหากษัตริย์ทำอะไรต้องมีผู้รับผิดชอบแทนพระองค์ไม่ต้องรับผิดชอบอันนี้ก็เป็นที่มาของว่าตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ขอให้พระองค์ทรงใช้อำนาจคือต้องมีผู้รับผิดชอบแทนฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องพวกวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่อันนี้กฎหมายก็เป็นกำหนดโทษไว้เอาเรื่องมาตรา112นี่ก็เหมือนกันมาตรา112เนี่ยในสมัยสมบูรยาสิทธิราชสมัยรัชกาลที่5เนี่ยท่านตรากฎหมายลักษณะอาญามาตรา104ว่าถ้ากระทำผิดเกี่ยวกับพระบรมมหากษัตริย์จำคุกไม่เกิน3ปีนะพอมาสมัยท่านจอมพลป.เป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็ออกกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาปี2499มาตรา112ก็ให้จำคุกไม่เกิน15ปีแล้วก็พอการยึดอำนาจของคณะปฏิวัติเนี่ยก็ออกเพิ่มเติมขึ้นมาว่าผู้ใดกระทำผิดตามมาตรา112ให้ลงโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีในฐานะที่ผมศึกษาทางกฎหมายเนี่ยท่านผู้ฟังต้องเข้าใจนะว่ากฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยตามกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาปี99ลงโทษจำคุกไม่เกิน7ปีไม่เกิน15ปีเนี่ยคำนี้มันต่างจากจำคุกไม่ต่ำกว่า
3ปีจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีเนี่ยคือถ้าใครกระทำผิดปัจจุบันนี้เนี่ยจะลงโทษต่ำกว่า3ปีไม่ได้แต่ต้องลงโทษด้วยตั้งแต่3ปีขึ้นไปแต่กฎหมายของสมเด็จพระปิยมหาราชปี2452ลงโทษจำคุกไม่เกิน3ปีเนี่ยจะลงโทษวันเดียวก็ได้แต่ไม่ให้เกิน3ไม่ให้เกิน3ปีมันต่างจากลงโทษ3ปีถึง15ปีกำหนดลงโทษเลยว่าไม่ต่ำกว่า3ปีนี่โทษแรงมากกฎหมายปัจจุบันนี้ทีนี้ถ้ากระทำผิดหลายกระทงอย่างพวกมี LINE มี Facebook LINE หากันเนี่ยทุกครั้งที่ LINE หากันเป็นต่างกรรมต่างวาระนับรวมกันไปเลย3 3 3กี่ครั้งก็โทษหนักฉะนั้นการเข้าใจการรู้กฎหมายก็มีความสำคัญมาสู่เรื่องที่กำลังเผชิญอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือตอนนี้คณะรัฐมนตรีตั้งแต่พระท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านประวิตรท่านอะไรต่างๆรัฐมนตรี 5-6 คนเนี่ยถูกฝ่ายค้านขออภิปรายมาไว้วางใจคือคณะรัฐมนตรีนี่จะหมดอายุลงหรือว่าไม่สามารถปฏิบัติงานเมื่อสภามีมติไม่ไว้วางใจตอนนี้เขาเสนอแล้วเดือนหน้าก็จะมีการอภิปรายไว้วางใจแต่แน่ละว่าคณะรัฐบาลเนี่ยมีส.ส.อยู่ในคอนโทรลหรือในการดูแลของตนเองมากกว่าเกินกึ่งหนึ่งเขาคงไม่แพ้นะฮะเขาคงชนะแต่ว่าการอภิปรายนี้จะได้อะไรส.ส.ที่เป็นฝ่ายอภิปรายนี้จะได้นำประเด็นที่เขาบอกไว้นี่กระทำผิดไม่มีจริยธรรมไม่มีมารยาททางสังคมกระทำผิดมีความมัวหมองไม่ควรจะอยู่ในตำแหน่งอันสง่างามเอาอย่างสมมติเรื่องที่คาราคาซังมาแต่คราวที่แล้วท่านประวิตรเขาถามว่านาฬิกาเยอะแยะได้มาจากนั้นก็ยืมเขามาไอ้พูดแค่นี้เนี่ยเด็กป.4ก็ยังเข้าใจว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะเป็นเหตุเป็นผลหรือบุคคลที่ดำรงตำแหน่งอย่างนั้นทำไมบ้านาฬิกาอย่างนั้นแล้วก็ไปกู้ไปยืมกันขึ้นมายากจนอะไรกันนักกันหนาคือเด็กอมมือมันก็ยังไม่เชื่อนะคราวนี้ก็เหมือนกันมีหลายเรื่องเรื่องที่โรคโควิดมัน19เนี่ยมันแพร่หลายเนี่ยเขาก็คณะรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะท่านประยุทธ์เข้ามาเนี่ยเพื่อปราบการทุจริตคดโกงนะแต่ปรากฏว่าแทบจะจับมือใครดมไม่ได้ไอ้การอพยพแรงงานทั้งหลายแหล่นี่ก็เป็นฝีมือของคนที่อยู่ในฝ่ายบริหารอยู่อันนี้พวกเราก็จะได้ทราบอันนี้ก็รัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้แล้วการอภิปรายในฝ่ายค้านทั้งที่รู้ว่าแพ้จะได้อะไรก็ได้ที่เขาตีแผ่มาจากพรรคต่างๆเนี่ยคราวหน้าเวลาลงเลือกตั้งถ้ายังประชาชนยังมีคุณภาพอย่างประเทศญี่ปุ่นอย่างประเทศอังกฤษเนี่ยพวกที่มีปัญหาเรื่องความทุจริตก็คงไม่ได้รับเลือกตั้งหรอกแต่ว่าสังคมไทยมีตัวแปรตัวหนึ่งที่คุณภาพของคนยังไม่บริบูรณ์เพียงพอยังไม่มีคุณภาพเพียงพอก็คือการเมืองพ้นว่าเงินบ่มากาบ่จ้างคือถ้าเงินมาก็มันจะโง่มันจะชั่วมันจะฉลาดมันจะโกงยังไงเรื่องมันไปเถอะไปเกี่ยวโยงกับเรื่องกตัญญูกตเวทีนะซึ่งความคิดบอกว่าเขาให้น้ำดื่ม1แก้ว1ขันก็ถือว่าเป็นบุญคุณต่อกันเพราะนั้นเขาให้เงินเป็นร้อยเป็น2 300เนี่ยมันเป็นบุญคุณต้องตอบแทนบุญคุณไอ้นี้ไม่ใช่บุญคุณขอฝากท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนี่คือเงินโจรมาปล้นประชาชนอาศัยความที่เราคิดอย่างนี้เราได้คิดอย่างนี้คือการซื้อเสียงนี่เป็นโจรปล้นประชาธิปไตยโจรปล้นประชาไตในประเทศไทยมีอยู่2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นเนี่ยสมัครส.ส.ไม่มีคุณภาพไปซื้อเสียงมาแล้วก็ไปอ้างในรัฐสภาว่าเรามาจากการเลือกตั้งนะนี่โจรประเภทหนึ่งประเภทที่2ก็คือ
มาทางรัฐใช้อาวุธของชาติเข้าไปยึดอำนาจถ้าทำไม่สำเร็จก็เป็นกบฏถ้าทำสำเร็จก็เป็นเรียกว่าเป็นเขาใช้คำว่าปฏิวัติแต่ผิดนะปฏิวัติมีหนเดียวในสังคมไทยคือมี2475เปลี่ยนโครงสร้างของสังคมจากรูปแบบหนึ่งไปสู่รูปแบบหนึ่งแต่การยึดอำนาจของรัฐนี่เป็นการรัฐประหารไม่ใช่ปฏิวัติรัฐประหารคือยึดอำนาจการปกครองมาแล้วเข้าปกครองอย่างท่านประยุทธ์นี่ท่านไม่เข้าใจตัวเองที่เราติดต่อกับอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียอะไรไม่ได้ค้าขายไม่ได้เขาบอกว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลยึดอำนาจรัฐประหารและใช้กฎอัยการศึกคูเดต้าเป็นมาร์ชัลลออะไรอยู่ตราบใดที่คุณไม่มีการเป็นนายกไม่มาปากจากการเลือกตั้งประชาชนโดยตรงเนี่ยทั้ง3ประเทศใหญ่ๆมหาอำนาจเนี่ยเขาจะไม่รับรองรวมตลอดถึงเยอรมันด้วยก็ยังมีเรื่องเกี่ยวข้องที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าการบริหารราชการแผ่นดินก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญโดยสรุปรัฐธรรมนูญนั้นเป็นกฎหมายที่รับรองสิทธิ์ของประชาชนทั่วประเทศที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายใต้เป็นพลเมืองไทย2ก็เป็นกฎหมายสูงสุดแก้ไขลำบากแล้วก็การที่จะผ่านกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ทำให้มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากกฎหมายทั่วไปฉะนั้นขอฝากท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านว่าเราต้องตระหนักแล้วก็ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญที่บอกว่าอำนาจตรา6อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยมีการเลือกตั้งคราวหน้าอย่าเป็นขี้ข้าของโจรปล้นประชาธิปไตยที่เอาเงินมาซื้อมาฟาดหัวเราเป็นเสมือนขี้ข้าเป็นทาสเราต้องเป็นไทยกับตนเองในฐานะเป็นพลเมืองไทยแล้วก็สั่งสอนโจรปล้นประชาธิปไตยเหล่านี้ให้หมดเชื้อพันธุ์ให้เหลือแต่คนที่มีคุณภาพบริหารประเทศชาติต่อไปขอบคุณมากครับ